สวัสดีครับวันนี้แมคนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันครับนักเที่ยวล่ายิงสนั่นกาดร้านดังเลือดสาดลูกหลงหนุ่มมารับแฟนสาวถูกฟันรถประตูแตกนะครับเมื่อเวลา 02.30 นนะวันที่14ตุลาคม58นะร้อยตำรวจโทบุรินทร์ทองก่อร้อยเวรสอบสวนสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์นะได้รับแจ้งมีเหตุยิงกันและมีผู้ได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าร้านเฟอร์นิเจอร์ทางเข้าร้านอาหารเวียงจันทร์ตำบลประชาธิปัตย์นะครับอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับจึงไปที่เกิดเหตุนะครับพร้อมด้วยชุดสืบสวนและเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายนะครับทราบชื่อคือนายวิทยาแก่นแก้วนะครับอายุ29ปีอยู่หมู่2ตำบลเมืองพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นการดูแลความปลอดภัยร้านอาหารนะเวียงจันทร์นะครับถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่ขาด้านซ้ายจำนวน2แผลนะครับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนำส่งโรงพยาบาลประชาธิปัตย์นะนอกจากนี้ยังมีรถกระบะยี่ห้อโตโยต้า4ประตูหมายเลขทะเบียนป้ายแดงกไก่ขีด1530ชัยนาทนะครับถูกยิงที่ซุ้มล้อด้านซ้าย1รูนะครับและประตูรถด้านซ้ายถูกอาวุธมีดฟันจนกระจกประตูรถแตกด้วยนะครับส่วนในที่เกิดเหตุหน้าร้านเฟอร์นิเจอร์พบกองเลือดและหัวกระสุนปืนไม่ทราบขนาดนะครับ2หัวและลูกกระสุนปืนขนาด .32 จำนวน1ลูกนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับสอบถามนายนิพนธ์ผอมพันธ์นะครับอายุ31ปีเจ้าของรถบอกว่าตนมารับแฟนที่ร้านอาหารขณะนั้นได้มีกลุ่มคนที่มาเที่ยวมีเรื่องกันอยู่ครับขณะที่ตนขับรถออกมาจากร้านก็ได้ยินเสียงอาวุธปืนจากนั้นก็มีคนเข้ามาฟันรถของตนเองและขึ้นรถหลบหนีไปด้านเจ้าที่ตำรวจหลังจากมาดูที่เกิดเหตุแล้วก็ได้เชิญตัวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับทั้งหมดกับเรื่องนี้ไปสอบสวนที่สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์เพิ่มเติมนะครับและจะได้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ